นี่นะครับเราอยู่นอกสถานที่สัญจรมาที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ผมมีน้องผู้ช่วยของผมชื่อว่าน้องนิวค่ะน้องเด็กหญิงอะไรครับเด็กหญิงนภัสนันท์ภูติพรพิพัฒน์ค่ะโอเคนะครับวันนี้เรามีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งที่จะมาโชว์น้องๆให้ดูนะครับเคยได้ยินเรื่องจินนี่ในขวดไหมครับเคยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในขวดนี้นะครับเราสามารถที่จะทำให้ควันเกิดขึ้นมาได้โดยการแค่เปิดจุกขวดนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนิวนี่ลองเปิดจุกขวดนี้ดูนับพร้อมกันนะ3 2 1โอ้ดูอ่ะนี่ลองถือระวังนะขวดมันจะร้อนนิดนึงอ่ะเดินๆไปให้น้องๆดูปวดแล้วนะครับจับขวดดูอ่ะตายจับขวดดูนะครับแต่เมื่อกี้เห็นควันอะไรหรือเปล่าเห็นค่ะเราคิดว่าเป็นอะไรอ่ะมียักษ์ออกมาไหมไม่มีเรารู้สึกแปลกใจไหมอยู่ควันพุ่งออกมาแปลกใจเหรอคิดว่าเกิดจากอะไรครับมีความเห็นไหมไม่มีน้องคิดว่าเกิดจากอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันอยากฟังเฉลยไหมครับอยากอยากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูนะครับว่าเกิดจากอะไรดูดีๆโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือมีสารเคมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือน้ำยาล้างแผลชนิดเข้มข้นนะเป็นไฮโดรเจนไทรอกไซด์ 35% เพราะฉะนั้นเวลาเตรียมเนี่ยก็ต้องระวังต้องให้ผู้ใหญ่ใช้ทำให้ดูนะครับต้องใส่ถุงมือแล้วก็เทลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมด่างทับทิมนะครับด่างทับทิมเนี่ยเราก็เตรียมไว้ในกระดาษทิชชู่อย่างเนี้ยบางๆนะครับเราก็เทลงไปแล้วก็ห่อไว้นะครับคราวนี้เนี่ยพี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเทบางๆอย่างนี้แล้วเราก็เอาได้นี้นะครับพันไว้เป็นห่ออย่างนี้นะอันนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หย่อนไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาขวดตั้งไว้นี้จุกปิดแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยขวดเนี่ยก็จะห่อไว้ใช่ไหมด้วยกระดาษเราก็มองไม่เห็นข้างในเดี๋ยวน้องลองเปิดจุกนี้ดูลองเปิดจุกสิครับพอเชือกตรงไปมันก็จะเกิดควันขึ้นมาพุ่งออกมาเป็นเหมือนอะไรจินนี่ในขวดเลยใช่ไหมครับขวดนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไอร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือก๊าซออกซิเจนกับน้ำไอ้น้ำนี่เองนะครับเป็นไอ้น้ำมันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานทดลองเนี้ยเราก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็ให้ผู้ใหญ่นี่คอยควบคุมการทดลองนี้เป็นไงครับเราก็สามารถที่จะทำจินนี่ในขวดได้แล้วนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือหน่อยเก่งมากเลยครับการที่มีควันพุ่งออกมาจากขวดจำนวนมากเพราะภายในขวดมีการใส่สารเคมีที่เมื่อผสมกันแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับนั่นก็คือด่างทับทิมแล้วก็ไฮโดรเจนไทรอกไซด์เมื่อด่างทับทิมทำปฏิกิริยาเคมีกับสารไฮโดรเจนไทรอกไซด์เข้มข้นนี้จะเกิดเป็นสารชนิดใหม่ก็คือก๊าซออกซิเจนแล้วก็น้ำครับเมื่อสัมผัสที่ด้านนอกของขวดเราจะรู้สึกว่าร้อนทั้งนี้ก็เนื่องจากเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองครับแต่ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับที่จะทำให้น้ำกลายเป็นไอเราจึงเห็นเป็นควันสีขาวพุ่งออกมาครับส่วนวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็ต้องระวังเวลาทดลองเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ